สวัสดีครับชาวไบเกอร์ทุกคนครับสวัสดีไปยัง FC MotoGP นะฮะกลับมาเจอกลับมาอัปเดตสถานการณ์ล่าสุดกันอีกครั้งนึงนะครับในวันนี้6พฤษภาคม2565ดังที่ได้เคยแจ้งทุกคนไปนะครับว่าผมนั้นทำคลิปไว้ล่วงหน้าหลายคลิปเลยนะครับตั้งแต่ก่อนออกเดินทางกลับต่างจังหวัดไปทำภารกิจนะครับกลับมาเมื่อวานช่วงค่ำๆตอนแรกตั้งใจจะมาไลฟ์สดนะครับจะมาพูดคุยบอกเล่าถึงเรื่องราวถึงภารกิจต่างๆในระหว่างช่วงเดินทางเข้าไปเนี่ยแต่ไปมาเพลียฮะพอกินข้าวเย็นเสร็จก็น็อกนะฮะสลบนอนยาวไปเลยนะครับก็เพิ่งฟื้นมาสายๆนี่เองนะฮะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาไลฟ์สดในช่วงวันอาทิตย์กันดีกว่าเนาะสุดสัปดาห์นี้มีเกมการแข่งขันฟอร์มูล่า1นะครับจริงๆเริ่มตั้งแต่วันนี้แหละนะฮะที่อเมริกานะครับโอ้เป็นสนามที่เปิดซิงใหม่ล่าสุดที่ไมอามี่นะฮะก็ประมาณนู่นแหละครับตี1ตี2นะฮะอันนี้ยังไม่ได้ลงตารางไว้นะครับขออภัยด้วยนะครับแต่ผมแจ้งไว้ก็เวลาประมาณนั้นแหละ MotoGP มาช่วงไหน F1 ก็จะอยู่ช่วงประมาณนั้นนะครับอเมริกากับไทยเวลาก็ค่อนข้างที่จะดิฟกันเยอะอยู่พอสมควรเนาะเรื่องราวของซูซูกิที่หลายท่านถามกันมายังไม่มีข้อสรุปออกมาชัดเจนนะครับแต่ผมจะวิเคราะห์ให้ฟังอาจจะเป็นพรุ่งนี้ครับแต่วันนี้คลิปรายการทักทายกันในการอัปเดตวันแรกเนี่ยจะขอพูดถึงดูคาติเพราะว่าทีมค่ายแดงนี่ก็มีประเด็นร้อนนะครับที่ให้ได้ตามต่อให้ได้แบบว่าได้คิดได้วิเคราะห์แล้วก็อยากจะบอกอยากจะเล่าเหลือเกินเรื่องราวของไลน์อัพนักแข่งนะฮะทุกคนครับดูคาติในปีนี้นั้นฟรานเชสโกบัญญาย่านะครับก็ต่อสัญญากันไปเรียบร้อย2ปีนะครับก็คืออยู่ในปี 2023-2024 ในขณะที่เพื่อนร่วมทีมของเขานั้นจะยังเป็นคนเดิมหรือไม่นั่นก็คือแจ็คมิลเลอร์นักแข่งชาวออสเตรเลียหมายเลข43หรือว่าจะเป็นคนอื่นซึ่งในที่นี้เราโฟกัสไปที่2คนครับนั่นก็คืออินเนียบาสเตนินีหมายเลข23ของดูคาติเหมือนกันนะครับใช้เครื่องยนต์ดูคาติแต่เป็นทีมเกรซินีเรซซิ่งทีมนะฮะผู้ที่สามารถชนะได้ถึง2สนามในปีนี้นะครับจาก6สนามเนี่ยแล้วก็อีกคนนึงก็คือฮอร์เฮมาร์ตินหมายเลข89นี่ก็คือทีมพลาแม็กดูคาตินะครับนักแข่งที่ต้องเรียกว่าก็ทำผลงานได้อย่างหวือหวาในปีที่แล้วแต่พอมาในปีนี้ก็ยังมีส่วนที่หวือหวาอยู่นะครับแต่ก็อาจจะหวือหวาในทั้งด้านมุมที่เป็นแบบว่าด้านบวกแล้วก็ด้านลบนะครับด้านลบก็คือพลาดล้มไปเยอะหน่อยด้านบวกก็คือยังคงเป็นคนที่เรียกว่าอาจจะแบบว่าคว้าโพคว้าอะไรได้นะครับได้ตื่นเต้นได้หวือหวาอยู่ในวันเสาร์แต่สถานการณ์แข่งจริงนั้นก็อาจจะแตกต่างกันออกไปนะครับทุกคนเราได้เห็นนะครับว่าเป็นการต่อสู้กันโดยแท้จริงของ3นักแข่งนะครับทั้งแจ็คมิลเลอร์จะรักษาเก้าอี้ตัวเองได้ไหมทั้ง2คนทั้งมาร์ตินแล้วก็แบสเตียนินี่นะครับที่จะเป็นที่สนุกสนใจของทางผู้หลักผู้ใหญ่ของดูคาติสักแค่ไหนอย่างไรกันบ้างรู้สึกว่าเหมือนจะมีเสียงแตกนิดนึงนะครับสำหรับทางผู้บริหารของดูคาติทุกคนรู้จักไดวิดทาดอสซี่ไหมครับคนที่ผมขาวๆงอกๆหน่อยนะฮะนี่ก็คือก็จะเป็นคนที่สนิทสนมกับแจ็คมิลเลอร์นะครับคนนี้แล้วก็เขาก็หน้าที่ของเขาคือเป็นผู้จัดการทีมนะครับอันนี้เขาเคยพูดนะฮะไว้ว่าในเมื่อ2สนามที่ผ่านมานะครับที่ปอร์ติมาว่าต้องการที่จะให้แจ็คมิลเลอร์อยู่ในแผนทำทีมของดูคาติต่อไปนะฮะซึ่งเหตุผลเดี๋ยวผมจะลองวิเคราะห์ให้ฟังนะครับเดี๋ยวผมจวกหัวให้ฟังก่อนตอนนี้แต่ที่บอกว่าเสียงแตกเมื่อสักครู่นี้ก็คือเปาโลเซเบติอันนี้ก็จะเป็นผมขาวๆเหมือนกันนะครับแต่มาจอกนิ่งๆหน่อยนะฮะคนนั้นก็คือตำแหน่งอาจจะดูใหญ่กว่านะฮะแต่เป็นตำแหน่งของบอสคือดูแลดูคาติโดยรวมทั่วไปนะครับแต่ทางทาดอสซี่เนี่ยอันนี้เขาจะดูแลแบบว่าลงมาในเชิงปฏิบัติในเชิงข้างสนามกันเสียมากกว่าประมาณนั้นทางเปาโลเซเบตติเนี่ยเหมือนจะเรียกว่าอาจจะไม่เคยเห็นด้วยกับทางที่จะให้แจ็คมิลเลอร์อยู่ต่อนะครับอาจจะไปมุ่งเน้นที่เด็กใหม่นะฮะแล้วก็เซเบตติคนนี้ก็เป็นคนประกาศออกมาครับว่าจะใช้เวลา3สนามจากนี้เนี่ยเพื่อที่จะประเมินผลงานเป็นขั้นตอนสุดท้ายก่อนที่จะไประบุนะฮะว่าจะเอาใครขึ้นไปเป็นตัวเลือกในปีหน้าขึ้นทีมโรงงานไปจับคู่กับฟรานเชสโกบัญญาย่านะฮะทุกคน3สนามที่ว่ามานี้ก็คือในสัปดาห์หน้านะครับไม่ใช่สัปดาห์นี้นะฮะก็จะไปแข่งขันกันที่เลอมองกันนะก็จะไปเลอมองฝรั่งเศสแล้วก็จะไปมูเจโลที่อิตาลีแล้วก็จะไปคาตาลุญญาที่สเปน3ประเทศนะครับ3คาแรคเตอร์ของสนามเนี่ยเราจะได้เห็นนะครับว่าใครจะเรียกว่ามีผลงานที่เข้าตาที่สุดในตอนนี้นะครับทุกคนมองดูในตอนนี้เราอาจจะถ้าวัดกันที่ผลงานโดยรวมแน่นอนทุกคนต้องโฟกัสไปที่แบสเจนินี่นะฮะเพราะว่าเขาชนะถึง2ครั้งครับดูคาติถือว่าประสบความสำเร็จที่สุดแล้วนะครับในฤดูกาลนี้กับ6สนามผ่านไปภาพรวมเพราะว่าพวกเขาเนี่ยชนะไปถึง3ครั้งครับเปโก้1ครั้งแบสเจนินี่2ครั้ง
นะฮะนอกนั้นก็ยังไม่รวมถึงการคว้าโพของคนนั้นคนนี้ไปบ้างนะครับการยืนโพเดียมรวมๆกันนี้ก็ถือว่าเยอะนะฮะซึ่งบางท่านอาจจะรู้สึกว่าแหมคุณปุ้ยมันไม่เยอะได้ยังไงล่ะรถตั้ง8คันใช่นักแข่งตั้ง8คนใช่ไหมฮะนะก็ไม่ธรรมดาตรงนั้นไปทีนี้มองดูตรงนี้เนี่ยถ้าให้ไล่เรียงตามผลงานแน่นอนนะครับบาสเตียนินี่20หมายเลข23เนี่ยอันนี้มาอาจจะมาดีที่สุดนะฮะแต่ถ้าจะมองดูในเรื่องของคนที่อาจจะต้องพยายามกว่าใครเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นฮอร์เฮมาตินนะเพราะว่าอะไรเพราะว่ามาตินเองเป็นนักแข่งที่พลาดล้มไปเนี่ยล้มเองถึง3หนนะครับที่ปอร์ติเมาที่เฮเรสที่มาดาลิก้าแล้วก็สนามแรกเนี่ยไปล้มโดยที่เปโก้เองไปกวาดล้มลงไปไงสรุปก็คือ4สนามเนี่ยเขาพลาดไปนะครับ4จาก6เนี่ยถือว่าเยอะมากนะครับดังนั้นถ้าจะเอาผลงานเพื่อที่จะการันตีถ้าสมมติว่าเป้าหมายของเขาคือทีมโรงงานจริงๆเนี่ยเขาจะต้องห้ามล้มเด็ดขาดและจะต้องมีคะแนนที่มันเป็นกอบเป็นกำกว่านี้ให้ได้นะฮะก็เราได้เห็นนะครับว่าความร้อนแรงที่เกิดขึ้นเนี่ยมันอาจจะเหมือนประมาณว่ามาดีงามในวันเสาร์คอลี่ฟายมาดีคว้าโพอย่างนี้ใช่ไหมแต่พอสถานการณ์แข่งจริงถ้าพลาดล้มไปหนักๆแบบนี้มันก็ไม่ไหวเหมือนกันนะเราอาจจะมองคล้ายๆเหมือนสถานการณ์ของแจ็คมิลเลอร์ในอดีตครับแจ็คก็ถือว่าเป็นนักแข่งที่พลาดล้มกันบ่อยในเมื่อก่อนนี้เนาะดังนั้นในตรงนี้สถานการณ์ของบาสเตียนน่าจะมานะครับถ้าวัดที่ผลงานถ้ายังไม่นับหนึ่งนะครับใน3สนามที่เหลือเนี่ยจะเป็นบาสเตียจะเป็นแจ็คมิลเลอร์จะเป็นฮอร์เฮมาตินอันนี้ก็คือเป็นเหตุผลเรื่องของผลงานแต่ถ้าจะไปเอาเหตุผลในเรื่องของสิ่งที่ดูคาติเคยปฏิบัติเคยทำมาเนี่ยแน่นอนว่าดูคาติเนี่ยเป็นทีมที่ชอบผลักดันนักแข่งจากทีมรองเนี่ยขึ้นมานะครับโดยที่แบบว่ามาจากทีมพาแม็กโดยที่อาจจะไม่ได้ไปมองคนอื่นครับถ้ามามองเอาเหตุผลตรงนี้จะกลายเป็นเหตุผลจะเทมาทางฮอร์เฮมาตินทันทีถ้ามองมุมนี้ผมจะพยายามนำเสนอหลายๆมุมนะครับให้ทุกคนได้ฟังได้วิเคราะห์ตามๆกันไปนะฮะถ้ามองเรื่องของผลงานแบสเตียมาแจ็คมาตินจะมาทีหลังเพื่อนถ้ามามองเรื่องประสบการณ์ที่ดูกติเคยปฏิบัติเคยทำมาก็คือเขาจะมักจะดันเด็กจากพราแม็กซึ่งใน2คนนี้ล่าสุดที่เห็นแจ็คมิลเลอร์กับเปโก้ก็คือเป็นผลพวงของทีมพราแม็กนะครับทั้งคู่ก็อยู่ในทีมพราแม็กมานะครับแล้วก็ขึ้นมาพร้อมกันนะฮะมาจับคู่กันอีกทีนึง นั่นแหละดังนั้นมามองนี้เฮ้ยจะกลายเป็นว่าเขาไม่เคยเอาทีมนักแข่งจากทีมอิสระมาเลยนะแต่อาจจะมองอีกอย่างนึงก็คือทีมอิสระมันก็ไม่มีใครที่ผลงานมันโดดเด่นไงแต่พอมาในปีนี้บาสเตียโดดเด่นมากไงฮะชนะถึง2หนได้เนี่ยก็ไม่ธรรมดานะครับแม้ว่าคะแนนจะไม่ได้ขึ้นจ่าฝูงแล้วก็ตามในตอนนี้ครับทีนี้ถ้าจะมามองเรื่องของความเห็นที่มันไม่ตรงกันเนี่ยกับ2บอสเนี่ยซึ่งหน้าที่ก็อาจจะแตกต่างกันออกไปแต่แน่นอนว่าการทำงานมันก็จะต้องมีบ้างนะฮะที่ไม่ลงรอยกันบ้างเนี่ยแต่คิดว่าเขาคงจะมีวิธีการจัดการแหละครับว่าจะมีวิธียังไงนะครับเพื่อที่จะฟังใครหรือว่าไม่ฟังใครอะไรนะฮะจีจี้เนี่ยยังนิ่งเฉยอยู่นะฮะแต่ในส่วนของทางทาดอสซี่เนี่ยเหมือนจะถือหางแจ็คในส่วนของเปาโลเซเบตติเนี่ยเหมือนจะอยากได้เด็กใหม่นะครับอาจจะมองว่าแจ็คมิลเลอร์ไม่ได้อยู่ในสถานการณ์ที่เรียกว่าจะได้ลุ้นอะไรยังไงหรือเปล่านะฮะทีนี้ถ้ามองพิจารณาถึงศักยภาพของคนที่จะทำงานร่วมกันกับนักแข่งที่เป็นเพื่อนร่วมทีมกันมาอย่างยาวนานพักใหญ่แล้วเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ว่ายาวมากมายนักแต่ก็พักใหญ่ๆแล้วนั่นก็คือแจ็คกับเปโก้เนี่ยก็ถือว่าทั้งคู่นะครับทำงานด้วยกันแบบไม่มีปัญหาอะไรแจ็คเนี่ยออกจะเป็นแนวองครักษ์พิทักษ์เปโก้เสียด้วยซ้ำนะครับพร้อมที่จะทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อที่จะให้ดูคาติเนี่ยเป็นแชมป์ให้ได้โดยการสนับสนุนจากเขาโดยที่เขาอาจจะผมแบบเหมือนประมาณว่าไม่ต้องการที่จะแบบว่าสนับสนุนให้ตัวเองเป็นแชมป์โลกถ้าเกิดว่ามันมีสิ่งที่ผมทำได้ผมจะสนับสนุนเปโก้อะไรทำนองนั้นนะครับดังนั้นในตรงนี้แจ็คอาจจะแสดงให้ทางผู้บริหารได้เห็นหลายครั้งถ้ามองในแง่ของการใช้งานของการทำงานร่วมกันบรรยากาศอะไรต่างๆเนี่ยก็ไม่มีความจำเป็นที่จะเปลี่ยนนะครับแต่มันก็ต้องมีเหตุผลหนึ่งนะฮะมาสนับสนุนมาแบบว่าเคียงข้างกันไปว่าเจ้าแจ็คอยู่นี่ก็คือเปโก้จะต้องกลายเป็นคนที่เรียกว่ากลับเข้าสู่เส้นทางการลุ้นแชมป์โลกอีกครั้งหนึ่งซึ่งตอนนี้กำลังอยู่ในช่วงของนิมิตหมายอันดีนะเพราะว่าชนะไป1สนามนะเป็นสนามแรกของเจ้าตัวเนี่ยทำให้คะแนนเนี่ยโดดขึ้นมาอันดับ5แล้วในตอนนี้นะสำหรับฟรานเชสโกบัญญาหมายเลข63
ดังนั้น3สนามที่ผ่านมานอกจากจะพิสูจน์ผลงานของทั้ง3คนแบสเตียนินี่ฮอร์เฮมาร์ตินแจ็คมิลเลอร์เนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่ไม่ใช่การพิสูจน์นะครับสำหรับเปโก้อาจจะไม่ว่าพิสูจน์เรื่องของเก้าอี้เพราะเขามีเก้าอี้แล้วไงแต่ถ้าสมมติว่าเปโก้ผลงานดีเนี่ยผมมองว่าบางทีเขาอาจจะยังไม่ต้องการหาคนที่จะขึ้นมาเป็นตัวตายตัวแทนในตอนนี้แจ็คมิลเลอร์เนี่ยอาจจะยังคงเป็นแผนการทำทีมอยู่ตามที่ดาวิดทาร์ดอซี่กล่าวเพราะว่าเหตุการณ์มันจะกลับไปตรงที่ว่าโอเคล่ะเขาอาจจะเคยคิดในตรงนี้เพราะก็ยังไม่รู้นะครับว่าเปโก้เนี่ยจะผลงานเป็นยังไงดังนั้นก็คือคิดเผื่อนะคนว่าจะรอดไม่รอดยังไงหรือเปล่าเรารถแข่งจะเป็นยังไงเพราะว่า GP 22กับ GP 21เนี่ยเอาง่ายๆว่าดูกติมี3สเปคแต่รถสเปค GP 21ของแบสเตียนินี่นะฮะของทีมเกรซินี่เนี่ยทำผลงานได้ดีที่สุดนะฮะ2ใน3คือพวกเขาสามารถชนะไงฮะ2ใน3ของดูกติที่ชนะมาในปีนี้เนี่ยดังนั้นก็คือก่อนที่เปโก้จะประสบความสำเร็จเนี่ยมันก็เลยอาจจะมองไปได้ไงวางแผนไม่แต่พอมาคราวนี้มันเหมือนว่าเอ๊ะทำไมรถ GP 22ที่มันเป็นเวอร์ชั่นโมดิฟายใหม่เนี่ยเหมือนมันดีขึ้นน่ะเหมือนเปโก้จะเริ่มจับเข้าทิศเข้าทางแล้วเนี่ยพอมาตรงนี้แผนมันก็จะกลับมาต่อไปไม่ต้องเอาแล้วล่ะนะฮะก็ให้เปโก้เนี่ยยังคงเป็นความหวังหนึ่งเดียวต่อไปแล้วก็มีแจ็คมิลเลอร์นะครับคอยที่จะจัดการอะไรในสถานการณ์ในสนามนี้ให้มันได้คล่องตัวกันมากขึ้นถ้าเกิดว่าแผนมาแบบนี้ทั้งสองคนหมายถึงแบสเตียกับทางฮอร์เฮ มาร์ตินเนี่ยอาจจะต้องอยู่ในต้นสังกัดเดิมต่อนะฮะแล้วก็ถ้าดูกติถ้าผมคิดแทนอย่างเงี้ยสมมติดูกติเขาอ่านมาเหตุผลตรงนี้ว่าโอเคละก็จะดันแน่ๆแล้วไม่มาตินก็แบสเตียนี่เนี่ยในอนาคตแต่มามองดูอายุอนามแล้วก็ยังไม่เกิน25กันเลยเนี่ยอย่างนั้นยังไม่มีความจำเป็นที่ต้องรีบร้อนอะไรนะฮะก็คืออยู่เพื่อที่จะสร้างประสบการณ์เรียนรู้เรื่องของรถแข่งเรื่องของอะไรให้มันถ่องแท้ให้มันดีๆเราแข็งแกร่งจริงๆก่อนค่อยขึ้นไปก็ได้นะครับอาจจะให้สัญญาแจ็คปีต่อปีอย่างนี้ถ้าไม่ดีก็คือโดนบีบออกหรือว่าเอาออกไปเลยอย่างเงี้ยหรือถ้าเกิดว่าดีหรือว่ามีเหตุผลที่มันสนับสนุนว่าควรจะอยู่เนี่ยค่อยอยู่คือว่ากันปีต่อปีไปเลยอะไรจะเป็นแบบนั้นไหมนะฮะมันก็น่าสนใจนะเพราะว่ามันก็ไม่ใช่ครั้งแรกนะครับที่ทางนักแข่งดูกติจะได้สัญญาแค่ปีเดียวฮะเป็นการกระตุ้นนักแข่งแล้วก็เป็นการบีบเป็นการกดดันไปในตัวด้วยนะฮะว่าถ้าเกิดว่าผลงานไม่ได้เรื่องจริงๆเนี่ยหรือว่าไม่เพียงพอกับทางดูกติที่เขาตั้งทาร์เก็ตตั้งเป้าหมายเอาไว้เนี่ยคุณก็จะหลุดได้นะฮะดังนั้นตรงนี้ก็อาจจะไปให้แจ็คเป็นสัญญา1ปีนะฮะแต่ทุกคนถ้าลองวัดกันที่3สนามถ้าเป็นไปตามที่เซเวตีบอกก็คือเขาจะประกาศตรงนี้เนี่ยช่วงประมาณมิถุนายนปลายเดือนฮะนั่นก็คือมันก็จะครบ3สนามเนี่ยทุกคนมา3สนามเนี่ยกับ3คนเนี่ยมีโอกาสที่ใครจะทำผลงานได้ดีที่สุดนะฮะถ้าว่ากันที่สนามในสัปดาห์หน้าก็เลยมองเนี่ยฝนจะชอบตกใช่ไหมล่ะทุกปีทุกคนจะคุ้นชินดูเหมือนว่าแจ็คมิลเลอร์น่าจะเป็นนักแข่งที่อาจจะมีภาษีเหนือกว่าทุกคนหรือเปล่าถ้าวัดกันที่สนามแรกนะครับแบสเตียก็ไม่ค่อยถูกกับฝนเท่าไหร่มาตินนี่ไม่รู้จะล้มอะไรกันนักกันหนาไปเยอะแยะมากมายนะครับซึ่งก็เป็นจุดบอดของตัวเองในตอนนี้ที่ต้องรีบกลบให้ได้นะฮะอ่ะไฟแรกสนามแรกแจ็คยกแรกน่าจะมาทีนี้ถ้าไปที่มูเจโร่เนี่ยแน่นอนนะครับว่าฝนคิดว่าไม่น่าจะมีนะฮะต่อให้มีเต็มที่ก็อาจจะครึ้มๆคิดว่าไม่น่าจะฝนตกพอมาในคราวนี้กลายเป็นว่าโอเคละนักขับที่บิดได้ดูเดือดจริงๆเนี่ยน่าจะเข้าทางฮอร์เฮมาร์ตินแต่ก็อย่าลืมนะครับว่าถ้าตราบใดที่คุณยังไม่นิ่งคุณยังล้มยังอะไรอยู่เนี่ยก็คืออาจจะกลายเป็นว่ามาร์ตินเนี่ยอาจจะหลุดโผล่ออกไปได้นะครับดังนั้นก็คือมามองในตอนนี้ถ้า2สนามแรกเนี่ยเหมือนแจ็คมิลเลอร์ถ้าเขาจะวัดจริงๆโดยที่ไม่ได้เอาความหลังครั้งเก่านะครับไม่ได้เอา6สนามแรกเนี่ยมาคิดนะแต่เขาจะคิดใหม่เลยนะครับทุกคนมีค่าเป็น0เท่ากันหมดแล้วเริ่มนับ1 2 3ใหม่ใน3สนามเนี่ยผมว่า2สนามแรกเนี่ยแจ็คมิลเลอร์นะครับอาจจะเป็นต่ออยู่นิดๆนะฮะแจ็คมิลเลอร์จะเป็นต่ออยู่นิดๆแต่พอไปที่คาตาลุญญานะครับคาตาลุญญาตรงนี้อาจจะเป็นการตัดสินไฟนอลกันจริงๆนะครับว่าตกลงจะเป็นใครยังไงกันแน่แล้วเพื่อนๆล่ะฮะอยากจะให้มีการเปลี่ยนแปลงในทีมดูกาติแฟคทอรี่โรงงานไหมนะครับทำไมถึงอยากให้เปลี่ยนแปลงนะครับแจ็คมิลเลอร์สมควรที่จะได้ไปต่อไหมเอาสักปีนึงหรือจะยังไงดีนะฮะคุยกันหน่อยหรือถ้าเกิดว่าแจ็คจะหลุดไปจริงๆเนี่ย
อ่ะเพื่อนๆต้องการที่จะให้นักแข่งคนไหนเนี่ยเข้ามาเสียบแทนเขา FC สาวกค่ายแดงจากอิตาลีเนี่ยลองเล่ามาสิครับว่าจะเป็นฮอร์เฮมาร์ตินนะครับนักแข่งที่เรียกว่าทำผลงานในวันเสาร์เนี่ยได้ดีนะครับสามารถที่จะหวังพึ่งพาได้นะครับในตำแหน่งการออกสตาร์ทนะครับแต่เรื่องของความนิ่งถ้าเกิดว่าฝนไม่มาแบสซินินี่ก็เหมือนจะดูดีกว่านะครับแต่หลังๆมาเริ่มที่จะไหม้นะหรือจะเป็นแจ็คมิลเลอร์ที่มีโอกาสได้ขึ้นหัวแถวนะครับแต่ก็ทำพลาด2สนามแล้วนะฮะดังนั้นมามองดูตรงนี้นะครับแต่ถ้าถามว่าอายุอนามของทั้ง3คนนี่มันมากเท่าไหร่มากเกินที่จะอะไรไหมไม่ได้มากเลยนะฮะแจ็คมิลเลอร์เนี่ยก็แค่27เองนะครับในปีนี้ทุกคนก็อยู่ในช่วง20กลางๆทั้งนั้นนะฮะยังไม่ใช่ดูกติไม่ได้มีนักแข่งที่อายุมากครับในตอนนี้นะฮะทุกคนนะอยู่ในประมาณ20กลางๆโดยเฉลี่ยแจ็คอาจจะเกินมานิดหน่อยนะดังนั้นก็ถือว่าถ้าจะใช้งานกันยาวๆเนี่ยผมว่าจะเลือกจิ้มคนไหนมาเนี่ยมันก็โอเคเหมือนกันหมดนั่นแหละเพียงแต่ว่าทางผู้บริหารคนดูกติเนี่ยเขาจะไปมองที่มุมมองไหนนะครับเจ้าที่ผมไล่ออกมานะครับว่ามันจะมี 3-4 ประเด็น 3-4 ทางให้เลือกเนี่ยเขาจะออกมาในทางไหนนะฮะแล้วก็สิ่งที่ทางบอสคนนี้ถือหางคนนี้ส่วนบอสคนนี้จะเอาคนนี้เนี่ยมันจะเป็นผลจะเป็นเกิดปัญหาอะไรภายในยังไงหรือเปล่าอันนี้ก็น่าสนใจนะครับทุกคนเนาะก็เรื่องราวของดูกติจะลงเอยอย่างไรผมเชื่อว่าก็น่าจะแบบว่ามีคำตอบไปตามที่ปาโลซิเบติแกบอกแล้วทั้ง3สนามนะครับย้ำนะครับว่าไม่ได้มีแต่ดูกตินะเพราะว่าถ้าเสร็จสิ้น3สนามนี้ไปเนี่ยโอเคนะครับก็จะเข้าสู่ความตึงเครียดของทางแต่ละทีมนะครับที่จะต้องจิ้มนะฮะ รายชื่อว่าตกลงเนี่ยจะเอาคนเก่าไว้หรือว่าจะเอาคนใหม่มาแทนหรือแม้กระทั่งผู้จัดการส่วนตัวของทางนักแข่งแต่ละคนเนี่ยก็จะต้องวิ่งเต้นนะครับเพื่อที่จะเตรียมเนื้อเตรียมตัวให้มันทันนะถ้านักแข่งไม่มีที่อยู่ไม่มีอะไรมานี่จะลำบากงานเข้าแน่ๆนะครับดังนั้นตลาดนักแข่งในตอนนี้กำลังเข้มข้นนะครับกำลังเรียกว่าเข้าสู่การแย่งชิงเข้าสู่การพิสูจน์นะฮะว่าผลงานใครดีก็ได้ไปนะครับผลงานใครไม่ดีก็ต้องจำเป็นต้องหลีกทางต้องหลบต้องอะไรไปนะครับทุกคนเนาะโอเคนะครับเดี๋ยวคืนนี้น่าจะประมาณสักเที่ยงคืนเป็นต้นไปแหละครับก็ไปรับชมส่วนของฟอร์มูล่า1ที่อเมริกากันได้นะครับผมเองก็พักผ่อนมาก็สแปร์กันไว้ตั้งแต่ช่วงกลางวันแล้วก็คิดว่าน่าจะได้ดูผลการซ้อมในวันแรกนะครับมาดูที่ว่าสนามเปิดซิงใหม่ล่าสุดที่มายอามี่เนี่ยจะเป็นยังไงรู้สึกว่าจัดแสงสีเสียงได้อลังการงานสร้างอยู่เหมือนกันนะเท่าที่ดูนะครับการโปรโมทกันอะไรเนี่ยแต่ถ้าจัดจริงๆมันจะอลังการหรือเปล่าก็อยากจะรู้อยากจะทราบเหมือนกันนะครับทุกคนเนาะดังนั้นใครที่อดหลับอดนอนได้ก็ลองไปดูนะครับสำหรับฟอร์มูล่า1นะครับในตอนนี้ก็กำลังขับเคี่ยวกันมันบางท่านถามผมมาคุณปุ้ยยังอยู่หรือเปล่ายังทำรายการต่อไหมที่F1ทำแน่ๆฮะเพียงแต่ผมไม่ได้อัดคลิปไว้ล่วงหน้านะครับไม่เหมือนช่อง MotoGP ผมก็เลยหายหน้าไปยาวเลยกลับต่างจังหวัดขอโทษขออภัยทุกคนนะครับแฟนๆF1กันด้วยเนาะลากันไปก่อนครับพรุ่งนี้ยังคงมีประเด็นมาอัปเดตกันอีกเช่นเคยสวัสดีทุกคนครับ